ซล์และสาว LGBTQ+ ชื่อดังดาวมัตตพีจุ๋มเตรียมจดทะเบียนสมรสทันทีของรักมา20ปีไร้ปัญหาทางสังคมเซเลบสาวชื่อดังชาว LGBTQ+ คุณดาวมัตตพีจควงแฟนสาวหล่อพี่จุ๋มจิรัตน์ภัทรวรณิชประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบริษัทไลซ์ซอสจำกัดและเจ้าของธุรกิจจิยะแบรนด์สกินแคร์เปิดเผยเตรียมฉลองสมรสเท่าเทียมพร้อมจดทะเบียนสมรสทันทีในอีก4เดือนข้างหน้ายอมรับเราวันนี้มานานครองรัก20ปีสู้ปัญหาจากครอบครัวไม่ยอมรับพิสูจน์รักแท้รักไม่จำกัดเพศค่ะเป็นสามารถจดทะเบียนได้ที่บอกว่าจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นโอกาสตรงนั้นในการที่เราได้ทำเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสเนาะใช่จริงๆแล้วเราคุยกันค่อนข้างเยอะเนาะคุยเยอะเราแชร์กันเยอะแชร์ในทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พอเราคุยกันเยอะเราเข้าใจกันเยอะก็เลยมันอาจจะเป็นตัวนี้แหละทำให้เรามีความเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็เราคุยกันเยอะแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ถึงกับปัดน้ำตาแต่ว่าจะเป็นช่วงแรกละกันที่ว่าทางพ่อแม่ของดาวจริงๆเขาเป็นข้าราชการในการที่เขาจะยอมรับในรูปแบบนี้อาจจะทำให้เขาต้องใช้ความเข้าใจอยู่บางส่วนนะคะซึ่งเราก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็แสดงความรักที่เรามีต่อลูกสาวเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมีการยอมรับเขารู้สึกดีใจนานก็จริงๆเราก็ใช้เวลาอยู่มาสักประมาณ 2-3 ปีเนาะกว่าที่แบบทางพ่อแม่เขาจะเข้าใจแล้วก็เปิดบ้านเรื่องเนี้ย20ปียังมีเรื่องต้องปรับต้องตัวกันหรือไม่ก็ยังมีเพราะว่าจริงๆแล้วดาวเขาทำงานเยอะเรายิ่งก็ต้องทำความเข้าใจในตัวเขาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ตรงนี้ที่เขาชอบทำงานเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาทำงานเพื่ออะไรเขาชอบตรงไหนอะไรยังไงค่ะก็อาศัยว่าคุยกันเยอะๆค่ะจริงๆเคยคิดกันค่ะแต่ว่าดาวมีหลานซึ่งเป็นลูกของน้องสาวแล้วก็หน้าเหมือนดาวมากและจริงๆตั้งแต่ตอนเขาเกิดเราก็คุยไว้แล้วว่าเขาก็จะเรียกดาวว่ามีอยู่แล้วเลยค่ะถ้าให้ดาวพูดตรงๆดาวคิดว่าคนเราแสดงความเห็นต่างได้นะคะแล้วก็เราไม่รู้วัตถุประสงค์จริงๆที่เขามาแต่ดาวมองว่ามันไม่ได้แบบนั้นจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขามองว่าพวกเราเป็นอีกกลุ่มนึงตอนนี้เราแค่เป็นคนที่ยืนอยู่ในพื้นที่เดียวกันกันค่ะเราเชื่ออย่างนี้ค่ะว่าถ้าจับมือกันแล้วเรามั่นใจเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินไปจดทะเบียนสมรสจริงๆเราไม่ได้ต่างจากผู้หญิงชายเลยค่ะถ้าเกิดศึกษากันแล้วค่ะ